Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามาสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าติดตามทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการปลอมเช็คนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปลอมเอกสารต่างๆเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพียงแต่ว่าเรื่องของการปลอมเช็คที่เป็นที่มาของเรื่องราวในตอนนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าโดยสภาพของเช็คเนี่ยมันก็เป็นเอกสารสิทธิ์ที่สามารถเอาไปขึ้นเงินได้นะครับโดยปัญหาสำคัญที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีการปลอมเช็คนะครับแล้วก็เอาเช็คที่ว่าเนี่ยไปเบิกถอนเงินจากบัญชีของธนาคารนะครับจะถือว่าการกระทำอันนี้เนี่ยในเชิงทางอาญานะครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ของเจ้าของบัญชีเช็คที่มีการเบิกถอนเงินไปหรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่าชื่อนายพุทธละกันนะครับก็เป็นพนักงานฝ่ายการเงินแล้วก็บัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสมมติว่าชื่อบริษัทรุ่งเรืองจำกัดละกันนะครับโดยการทำงานตามขั้นตอนปกติแล้วเนี่ยเวลาที่บริษัทรุ่งเรืองจำกัดต้องมีการสั่งจ่ายเช็คออกเช็คชำระหนี้อะไรให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นผู้ค้าหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยปกติในผู้ก็จะเป็นคนเตรียมตัวเช็คพิมพ์ข้อความกรอกจำนวนเงินไปนะครับแล้วก็เอาเช็คที่ว่าเนี่ยไปให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเนี่ยลงลายมือชื่อแล้วก็มีการประทับตราบริษัทแล้วก็เอาเช็คเนี่ยมอบให้กับคนที่มีสิทธิ์ได้รับไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำงานปกติแต่ว่าต่อมาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่ในพูดก็ร้อนเงินขึ้นมานะครับก็อยากจะหาเงินใช้นะครับก็เห็นว่าไอ้เช็คที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยก็เป็นช่องทางนึงที่ทำให้ได้เงินมาใช้จ่ายนะครับก็เลยทำการปลอมเช็ค2ฉบับด้วยกันนะครับก็กรอกข้อความไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ปลอมลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็ประทับตาแล้วก็เอาเช็ค2ฉบับที่ว่าเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารเจ้าของเช็คนะครับก็ได้เงินไป 500,000 บาทโดยธนาคารก็จัดการหักทอนจากบัญชีของบริษัทรุ่งเรืองจำกัดที่มีอยู่กับธนาคารแห่งนั้นไปนะครับต่อมาเรื่องราวเนี่ยความก็แดงขึ้นมาบริษัทรุ่งเรืองจำกัดเนี่ยก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจนะครับว่าในพุทธเนี่ยลักทรัพย์ก็คือเงินในบัญชีของตัวเองไปนะครับจนมีการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานอัยการก็ฟ้องเป็นคดีที่ศาลขึ้นมานะครับก่อนทั้งในเรื่องของปลอมเช็คแล้วก็ใช้เอกสารปลอมแล้วก็รวมถึงอีกความผิดหนึ่งนะครับก็คือความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้างนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับในส่วนของความผิดฐานปลอมเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมเนี่ยคงไม่มีประเด็นปัญหาอะไรที่ต้องนำมาพูดคุยกันพิเศษนะครับเพราะว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นชัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเชิงของข้อกฎหมายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าประเด็นที่นำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับในความผิดอีกข้อหาหนึ่งที่มีการร้องทุกข์แล้วก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นมาก็คือความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้างนะครับซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายพุทธเอาเงินจากในลิ้นชักหรือในเซฟของบริษัทรุ่งเรืองจำกัดไปเนื่องจากตัวเองเป็นพนักงานฝ่ายการเงินนะครับเอาเงิน 500,000 บาทที่ว่าจากในลิ้นชักไปก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมครับก็เป็นเรื่องของการลักทรัพย์ของนายจ้างเนี่ยค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเงินที่นายพุทธได้ไปในคดีนี้นะครับเป็นการที่เอาเช็คปลอมเนี่ยไปเบิกถอนเงินจากธนาคารขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับซึ่งการที่เราจะทำความเข้าใจปัญหาเนี่ยคงย้อนกลับไปดูเรื่องของการที่เวลาเราเอาเงินไปฝากก่อนถูกไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้นะครับพอธนาคารรับลงบัญชีไว้เนี่ยไอ้เงินที่ว่าก็เหมือนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารไปเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าตัวเราที่เป็นคนฝากเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะครับก็คงมีในแง่ของสิทธิ์ที่เรียกร้องที่จะขอเบิกถอนเงินไปเมื่อยามที่เราต้องการจะเบิกถอนเงินไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่เรียกร้องให้ธนาคารเนี่ยจ่ายเงิน
จำนวนที่เราต้องการเบิกถอนกลับคืนมาให้เรานะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าเวลาที่ธนาคารเขาจ่ายเงินคืนกลับมาเนี่ยเขาจะจ่ายแบงค์พันหรือแบงค์500หรือธนบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเพียงให้ครบตามจำนวนที่เราเบิกถอนไปก็ได้แล้วถูกไหมฮะไม่ได้จำเป็นว่าต้องเอาธนบัตรหรือเงินจำนวนเดิมที่เราฝากเข้าไปเนี่ยกลับคืนมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอนที่นายพุทธเอาเงินเอาเช็ค2ฉบับที่ว่าไปเบิกถอนเงินจากธนาคารเนี่ยไอ้เงินที่ได้ไปเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เป็นเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทรุ่งเรืองจำกัดนะครับที่เป็นนายจ้างของนายพุทธพอไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทรุ่งเรืองจำกัดแล้วนะครับมันก็เลยกลายว่านายพุทธเนี่ยไม่ได้ลักทรัพย์ของนายจ้างที่ว่าแต่ถามว่าในกรณีที่เกิดขึ้นถ้าการกระทำของนายพุทธเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้างและจะเป็นความผิดข้อหาอะไรหรือฐานใดนะครับก็คงจะบอกได้ว่าตอนที่นายพุทธเอาเช็คทั้ง2ฉบับเนี่ยไปทำการเบิกถอนเงินต่อธนาคารนะครับพฤติกรรมตอนที่เอาเช็คไปแสดงตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงข้อความต่อพนักงานธนาคารแล้วครับว่าเช็คที่ตัวเองเอาไปขึ้นเงินเนี่ยเป็นเช็คที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ลงลายมือชื่อด้วยลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจจริงๆนะครับเป็นเช็คที่ออกโดยชอบว่างั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาไปแสดงข้อความอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้เป็นข้อความจริงนะครับดูนายพุทธก็รู้อยู่แล้วว่าเช็คทั้ง2ฉบับเนี่ยเป็นเช็คปลอมที่ตัวเองปลอมขึ้นมาเองมันก็เลยมีลักษณะในการแสดงข้อความนั้นเป็นเท็จแล้วพอได้เงินไปจากธนาคารนะครับก็ทำให้กลายเป็นความผิดฐานช่อโกงขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความผิดฐานช่อโกงที่ว่าเนี่ยมันเป็นการช่อโกงต่อตัวธนาคารถูกไหมครับที่ไปแสดงข้อความเป็นเท็จที่ว่าแล้วได้เงินจากธนาคารไปแต่ว่าไม่ใช่เป็นการที่นายพุทธเนี่ยไปลักทรัพย์เอาเงินของนายจ้างที่อยู่ในบัญชีมานะครับด้วยเหตุผลอย่างที่เราเพิ่งกล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผิดไหมก็คงผิดนะครับเพียงแต่ว่าจะผิดฐานไหนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าต้องมีการร้องทุกข์มีการสอบสวนแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยให้ถูกต้องให้สอดคล้องกับความผิดหรือข้อหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปง่ายๆนะครับก็ผมบอกได้ว่าการที่เอาเช็คที่ปลอมขึ้นมานะครับไปเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่ความผิดฐานลักทรัพย์เงินจากบัญชีของเจ้าของบัญชีที่ว่านะครับแต่มันจะมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการช่อโกงธนาคารซะมากกว่านะครับก็ยังคงเป็นความผิดอยู่เพียงว่าจะเป็นความผิดฐานไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่687/2563นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับสาระดีๆจากรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับตอนหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับซึ่งเราคงสรรหาสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยสำหรับตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ